น้องครับการมาค่ายจะคุ้มค่าไม่ใช่เพราะว่าเรากินเยอะจนคุ้มค่าบุฟเฟ่นะครับการมาค่ายจะคุ้มค่าเมื่อเราได้รับบางอย่างโดยตรงจากพระเจ้าอย่าเพียงแต่รับฟังพระพรมือสองคือของคนอื่นแล้วเราก็โอ้ขอบคุณพระเจ้าเนาะขอบคุณพระเจ้าเนาะขอบคุณพระเจ้าเนาะดีมากเลยนะครับแต่เรื่องของเรานี่กลับบ้านไปเราจำอะไรตัวเองไม่ได้เลยเราไม่มีเรื่องส่วนตัวที่พระเจ้ามาพูดด้วยเลยนะครับจะน่าเสียดายมากนั้นขอบคุณพระเจ้านะครับที่วันนี้พี่น้องหลายท่านได้เป็นตัวแทนและผมหนุนใจพี่น้องว่าก่อนจะจบค่ายวันนี้นะครับก่อนจะจบคำสอนสุดท้ายก่อนจะจบช่วงเวลาตอบสนองสุดท้ายขอให้ท่านได้มีแมสเซจบางอย่างจากพระเจ้าที่พระเจ้ามาพูดด้วยเป็นการเฉพาะเจาะจงและหนุนใจพี่น้องว่าให้ตอบสนองและเชื่อฟังพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้ามาพูดด้วยอย่าทิ้งเสียงที่แผ่วเบาที่พระเจ้ามาพูดเหมือนเอลียาพระเจ้ามาพูดด้วยเสียงที่แผ่วเบาแต่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อาเมนนะครับวันนี้นะครับอยากจะให้พี่น้องได้อ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับให้เรายืนขึ้นนะครับ2ทิโมธีบทที่4ข้อ6ถึงข้อ8นะครับเป็นบทสุดท้ายของค่ายครั้งนี้นะครับ2ทิโมธีบทที่4ข้อ6ถึงข้อ8นะครับบอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้าถูกเทลงเหมือนดั่งเครื่องดื่มบูชาแล้วและถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะต้องจากไปข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งจนครบถ้วนข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วตั้งแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้าซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาที่ชอบธรรมจะประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นและไม่ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่จะประทานแก่ทุกคนที่รักการเสด็จมาของพระองค์เชิญนั่งได้ครับพี่น้องครับคำสอนสุดท้ายนะครับบทที่3นี้มีชื่อว่าไปด้วยพลังจนสุดทางไปด้วยพลังจนสุดทางดร.เจโรเบิร์ตคลินตันนะครับซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านความเป็นเรื่อง leadership นะครับความเป็นผู้นำเนี่ยที่ Fuller Theological Seminary นะครับเขาได้ใช้เวลา15ปีนะครับในการค้นคว้าวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตของผู้นำคริสเตียนแล้วท่านก็ได้ค้นหาในพระคัมภีร์นะครับว่าในพระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยมีผู้นำสักกี่คนนะฮะก็นั่งนับนะครับก็นับได้ประมาณ 1,000 คนนะฮะ 1,000 คนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถูกกล่าวถึงเพียงแค่ชื่อเท่านั้นนะฮะผู้นำที่นับได้พันคนก็ทุกประเภทนะครับทั้งผู้เผยพระวจนะทั้งปุโรหิตทั้งผู้นำในพันธสัญญาเดิมนะครับอัครสาวกผู้พยากรณ์ผู้ประกาศข่าวประเสริฐผู้สอนศรีบาลในพันธสัญญาใหม่แต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับคือจากพันคนที่มีส่วนใหญ่มีแต่ชื่อนะครับมีเพียงแค่49คนที่มีรายละเอียดมากเพียงพอที่จะศึกษาว่าพวกเขาจบชีวิตแบบไหนผลลัพธ์ที่น่าตกใจและเป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากคือมีผู้นำในพระคัมภีร์เพียง 30% เท่านั้นที่จบสวยเพียงแค่ 30% จากที่ศึกษารายละเอียด49คนจบสวยน่าสนใจว่าพระเจ้าทำไมเอาตัวอย่างแย่ๆใส่ไว้เป็นส่วนใหญ่ในพระคัมภีร์ทำไมพระเจ้าไม่ได้ใส่แต่ซุปเปอร์ฮีโร่เอาไว้ในพระคัมภีร์เพื่อเราจะอ่านแล้วก็อู้หูคนนี้เก่งจังคนนี้ดีจังคนนี้เลิศจังแล้วเราจะได้รู้สึกว่าโอ้เรามีโมเดลเพียบเลยในการเรียนแบบว่าเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมมากเป็นผู้นำที่โดดเด่นมากทำไมทั้งเล่มไม่มีแต่เปาโลทั้งเล่มเลยนะครับจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีทำไมพระเจ้าใส่ตัวอย่างผู้นำที่จบไม่สวยไว้มากขนาดนั้นพี่น้องครับนั่นคงจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะบอกให้เราได้ตระหนักว่าแน่นอนมันจะมีผู้นำจำนวนมากที่จบไม่สวยจะมีผู้รับใช้พระเจ้าและรวมถึงคริสเตียนจำนวนไม่น้อยที่อาจจะไปไม่ถึงสุดท้ายปลายทางของชีวิตอย่างสวยงามแต่เรื่องราวในพระคัมภีร์พระเจ้าทรงบันทึกเพื่อที่เราจะมองเห็นและไม่ต้องผิดพลาดเหมือนอย่างคนจำนวนมากในพระคัมภีร์
ขอบคุณพระเจ้าที่พระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกแต่เรื่องสวยงามทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์นะฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยโลกพระคัมภีร์เป็นอุดมคติมากเลยเราคงทำอะไรไม่ได้แต่พระเจ้าบรรจุบุคคลมากมายที่ผิดพลาดล้มเหลวแต่ไม่ได้เพื่อท่านจะเรียนแบบแต่เพื่อท่านจะระมัดระวังและไม่เรียนแบบบุคคลเหล่านี้นะครับดร.คลินตันเนี่ยเขาก็วิจัยเพิ่มเติมแล้วเขาก็ค้นพบนะครับว่ามีอุปสรรคสัก6ประการนะฮะที่สร้างปัญหาให้กับชีวิตของผู้นำเมื่อผมอ่านดูผมก็พบว่าจริงๆก็เป็นปัญหาของคริสเตียนทุกคนนะครับไม่ใช่แค่ผู้นำนะครับปัญหาแรกที่เขาพบคือปัญหาเรื่องการเงินนะครับในนี้มีใครมีปัญหาการเงินไหมครับมีเงินมากเกินไปไม่มีนะครับการใช้จ่ายนะครับการใช้จ่ายที่ไม่ซื่อตรงนะฮะอย่างเช่นตัวอย่างของเอโฟทองคำของกิเดโอนการยอกย่องเงินของอานาเนียซัฟฟิลาเป็นต้นนะครับอุปสรรคที่สองคือเรื่องอำนาจนะฮะอำนาจการใช้สิทธิอำนาจเกินกว่าเหตุการล้ำเส้นนะครับอย่างเช่นกรณีอุซียากับการไปแย่งชิงสิทธิของปุโรหิตล้ำเส้นพระเจ้านะครับสามคือความหยิ่งทนงนะครับหนทางที่นำไปสู่ความตกต่ำกรณีของดาวิดที่หยิ่งทนงแล้วก็ไปสั่งให้นับประชากรนะครับก็เป็นปัญหาที่เขาถูกความหยิ่งทำให้เขาผิดพลาดในการตัดสินใจอุปสรรคที่สี่คือเรื่องเพศความสัมพันธ์ที่ผิดพลาดกรณีของดาวิดและนางบัตเชบาซึ่งเป็นตัวอย่างคลาสสิกมากๆเวลาเราพูดถึงผู้นำกับความอุปสรรคของความผิดพลาดในเรื่องทางเพศและเราควรจะเป็นบทเรียนที่สำคัญมากของชีวิตของเราทุกคนนะครับอุปสรรคที่ห้าคือเรื่องครอบครัวนะครับสิ่งที่สร้างวิกฤตให้กับชีวิตได้อย่างมีพลังมากก็คือเรื่องครอบครัวนะฮะกรณีของลูกๆของดาวิดที่เขาแก้แค้นกันเองพี่น้องดาวิดอาจจะเป็นกษัตริย์ที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่เป็นเพื่อนของครอบครัวที่ยอดแย่ด้วยนะครับในเวลาเดียวกันเพราะว่าเลี้ยงลูกอีท่าไหนไม่รู้ลูกแย่งชิงกันเองแล้วก็แก้แค้นกันเองนะครับอัมโมนกับทามากับการแก้แค้นของอับซาโลมพี่น้องฆ่ากันนะครับดาวิดก็รับบทเรียนของความผิดพลาดบางอย่างในการปกครองครอบครัวและอุปสรรคที่6ที่ค้นพบคือความราบเรียบไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้น่าสนใจมากนะครับมันทำให้ผู้รับใช้ผู้นำหลายคนหยุดการเรียนรู้เลยนะครับหยุดการพัฒนาไปเลยหยุดการเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับแล้วเขาเห็นตัวอย่างของดาวิดนะครับในช่วงท้ายๆของการครองบัลลังก์นะก่อนจะมีการกบฏของอับซาโลมดาวิดนิ่งเลยครับหยุดการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดปัญหาตามมาได้พี่น้องครับนี่คืองานวิจัยที่นักวิชาการท่านหนึ่งก็ได้ลองไปศึกษาในพระคัมภีร์น่าสนใจอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บรรจุแต่เรื่องราวของความสำเร็จแต่บรรจุเรื่องราวของความล้มเหลวด้วยเพื่อที่เราทุกคนจะรู้ว่ามีเพียงพระเยซูมีเพียงพระคุณพระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถช่วยให้ชีวิตของเราพ้นจากความผิดพลาดอย่างสมบูรณ์ไปได้แม้จะเป็นผู้นำที่ดูยิ่งใหญ่ขนาดไหนเก่งขนาดไหนนะครับแต่โดยถ้าไม่มีพระคุณของพระเจ้าเพียงแต่พึ่งพากำลังของตัวเองเพียงแต่พึ่งพากำลังของมนุษย์ก็จะไม่สามารถไปจนสุดทางได้อย่างแน่นอนทีเดียวนะครับเราได้ศึกษาเรื่องราวของอาจารย์เปาโลมาแล้วนะฮะในช่วง2บทเราเห็นช่วงเริ่มต้นที่อาจารย์เปาโลได้พึ่งพาแต่เรี่ยวแรงของตนเองพึ่งพาแต่กำลังของตัวเองแล้วเขาก็ได้ค้นพบกำลังที่มีพลังที่สุดนั่นคือกำลังที่มาจากพระเจ้าเราได้เห็นช่วงกลางๆของเปาโลละว่าท่านได้เดินทางออกพันธกิจนะครับ3รอบแต่ละรอบก็จัดเต็มทุกรอบนะครับแต่ละรอบนี่วิดตายเจียนตายเฉียดตายแล้วก็บางครั้งพระคัมภีร์ดูเหมือนว่าตายไปแล้วบ้างก็มีแต่พระเจ้าให้ฟื้นขึ้นมาอีกนะครับบอกอย่าเพิ่งตายยังไม่ให้ตายประมาณนั้นนะครับยังไม่อนุญาตให้ตายเปาโลก็เด้งขึ้นมาอีกแล้วก็รับใช้ต่ออีกเราเห็นริทึมของชีวิตละว่าชีวิตมันไม่ได้มีแต่ความสวยงามมันมีอุปสรรคด้วยมันมีปัญหาด้วยแต่ทุกคลื่นที่เข้ามาถ้าเรารู้จักที่จะไปกับคลื่นใช้ประโยชน์จากมันเติบโตขึ้นผ่านทุกคลื่นที่เข้ามาปัญหามีไว้ให้เราเหยียบสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเราก็จะเดินทางไปในน้ำพระทัยของพระเจ้าได้และตอนนี้เป็นตอนช่วงท้ายช่วงสุดท้ายของเปาโลแล้วนะครับท่านได้บ่งบอกถึงชีวิตที่จบสวยพ
พี่น้องกี่คนครับที่อยากจะจบสวยครับชูมือขึ้นหน่อยครับจบสวยนะครับไม่ใช่ศพสวยนะครับฟังให้ดีนะครับจบอยากจบสวยจบสวยเป็นยังไงครับไหนลองคุยกับคนข้างๆหน่อยครับลองหันหน้าคุยกันน่ะจบสวยคืออะไรครับจบสวยคืออะไรครับงานศพสวยๆมีคนแต่งหน้าเราสวยๆตอนเราเป็นศพโรงศพเราสวยมากนะหลุมเราสวยมากจบสวยนะจบสวยคือความปรารถนาที่สูงสุดเลยก็ว่าได้ถูกไหมครับนักวิ่งที่เขาวิ่งเนี่ยเขาไม่ได้รับเหรียญตอนออกวิ่งถูกไหมครับที่เราตอนนี้เราอยู่ช่วงโอลิมปิกใช่ไหมมีใครตามบ้างเขาโอลิมปิกนักกีฬาโอลิมปิกเขาไม่ได้รับเหรียญทันทีเมื่อลงแข่งนะครับเขาต้องแข่งบางกีฬาเนี่ยโอ้โห8รอบเลยนะครับรอบนี้รอบ2รอบ3รอบ4คือนักกีฬาเยอะมากนะแข่งหลายรอบมากกว่าจะได้เหรียญนะฮะเมื่อวานผมดูคลิปนึงเขาบอกว่าเป็นสาวน้อยวัย17ของจีนนะครับแข่งกีฬาสปีดสเก็ตน้ำแข็งสปีดบอกว่าสร้างช็อกวงการมากเข้าเป็นที่1โดยตามอยู่ท้ายขบวนงงไหมครับเขาเข้าเป็นที่1ได้เหรียญทองโดยตามอยู่วิ่งตามอยู่ท้ายขบวนแต่ได้เหรียญทองปรากฏว่าสาวน้อยคนนี้เนี่ยเด็ดขาดมากตอนที่คู่แข่งออกสตาร์ทเนี่ยก็วิ่งกันไปเรื่อยๆวิ่งเป็นเกาะกลุ่มเพราะเพิ่งออกวิ่งทั้งหมด10กว่ารอบแต่สาวคนนี้เนี่ยแอบวิ่งเร็วมากครับวิ่ง สเก็ตเร็วมากเร็วจนน็อกรอบน็อกแล้วก็ไปอยู่ข้างหลังทุกคนคอยตามไปอยู่ตามอยู่ห่างๆตามไปเรื่อยๆคู่แข่งข้างหน้าก็ตายใจนึกว่าไม่มีใครนำที่แท้สาวน้อยคนนี้น็อกรอบมาตามอยู่ข้างหลังแล้ววิ่งจนกระทั่งถึงจบสุดท้ายทุกคนงงอ้าวเฮ้ยทำไมได้เหรียญทองอ่ะก็บอกว่าเขาวิ่งครบรอบก่อนพวกคุณอีกเพราะเขาออกนำไปก่อนแล้วน็อกรอบพวกคุณมาโดยที่พวกคุณโมแต่เผลอนึกว่าฉันกำลังเข้าเส้นฉันกำลังหูวิ่งแข่งกันใหญ่เลยนะครับมองซ้ายมองขวาสปีดน่าดูน้องคนนี้อยู่ข้างหลังตามมาห่างๆเข้าเส้นชัยได้ที่หนึ่งพี่น้องครับมันไม่สำคัญว่าเราออกสตาร์ทคนที่เท่าไหร่ไม่สำคัญว่าเราระหว่างทางเราวิ่งอยู่ตรงไหนแต่ขอให้เราเข้าเส้นชัยแล้วพระเจ้าได้รับเกียรติสูงสุดเอเมนไหมครับเอเมนแม้ว่าเราอาจจะออกนำไปก่อนหรือว่าเราจะวิ่งตามหลังก็ตามนะครับพระธรรมทิโมธีนะครับเล่มนี้ฉบับที่2ที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นหนึ่งในจดหมายจากเรือนจำนะฮะจดหมายจากเรือนจำนะครับถ้าเกิดว่ายุคเปาโลอยู่ยุคนี้นะฮะภารกิจลิฟต์อัพคงได้ไปเยี่ยมเปาโลด้วยนะครับเพราะว่าเปาโลอยู่ในเรือนจำนะครับเป็นหนึ่งในจดหมายฝากจากเรือนจำคือเปาโลติดคุกอยู่เมื่อเดินทางพันธกิจ3รอบก็เดินทางครั้งสุดท้ายไปเยรูซาเล็มแล้วก็ไปที่โรมเพื่อจะถูกคุมขังพระวิญญาณบริสุทธิ์นำไปเพื่อจะไปจบวาระสุดท้ายที่โรมหนังสือทิโมธีเนี่ยเป็นหนังสือที่ถูกเรียกว่าหนังสือฝากศิษยาภิบาลเพราะว่าเปาโลนั้นเขียนจดหมายไปหาทิโมธีที่เขาไปพบที่ฟิลิปปีแล้วก็สร้างชีวิตขึ้นมาจากเด็กคนหนึ่งแล้วก็เติบโตขึ้นจนกลายเป็นทีมงานหลักมือขวาของเปาโลส่งทิโมธีไปยังที่ต่างๆเพื่อจะให้เขาได้ไปแต่งตั้งคณะผู้ปกครองไปวางรากฐานคริสตจักรและทิโมธีเป็นเด็กหนุ่มอาจจะขาดความมั่นใจเหมือนหลายคนในห้องประชุมนี้เมื่อคืนนี้มาถวายตัวเป็นศรีบาลเป็นเด็กหนุ่มอายุไม่มากท่านก็ต้องการมีเปาโลเพื่อจะหนุนใจและคอยสร้างชีวิตเพื่อให้มีความมั่นใจและความเข้าใจในการรับใช้พระเจ้าเปาโลก็เขียนหนังสือนี้ไปหาทิโมธีและในหนังสือทิโมธีและรวมถึงหนังสือฝากหลายๆฉบับที่เป็นหนังสือช่วงท้ายๆของชีวิตเนี่ยก็ได้บ่งบอกว่าเปาโลเนี่ยไม่ได้เข้มแข็งตลอดเวลานะครับเปาโลไม่ได้เข้มแข็งตลอดเวลาเปาโลพูดถึงความอ่อนแอของตัวเองหลายต่อหลายครั้งทีเดียวบางทีไม่ต้องอ่านพระคัมภีร์เรื่องราวของเปาโลเราต้องจะพูดถึงแต่ความเจ๋งของเปาโลถ้าไม่เชื่อลองอาจจะลองนั่งคุยกันว่านึกถึงเปาโลนึกถึงอะไรพี่น้องจะจำได้แต่ความยอดเยี่ยมของท่านถูกไหมครับพูดเก่งกล้าหาญอดทนแม่นพระคัมภีร์คงมีจุดดีมากมาย
แต่เปาโลได้พูดถึงความอ่อนแอของท่านและยอมรับเขียนลงไปในหนังสือฝากและถูกจารึกเป็นพระวจนะของพระเจ้าถึงความอ่อนแอของชีวิตของท่านหลายต่อหลายประการ2โครินธ์บทที่12ข้อ7ถึงข้อ10ข้อ8บอกว่าเรื่องหนามนั้นเรื่องหนามข้าพเจ้าวิงวอนต่อองค์พระเจ้าถึง3ครั้งเพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้าแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าแล้วว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่นเปาโลพูดถึงความอ่อนแอหนามเราไม่รู้ว่าหนามคืออะไรนักวิชาการก็วิเคราะห์ไปหลายต่อหลายประการนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพอเราวันหนึ่งเราไปถามเองได้นะครับพี่น้องจดไว้นะครับว่าลิสต์ต้องไปถามเช่นทำไมหนามคืออะไรนะเปาโลพี่น้องไปถามได้เปาโลก็อ่อนแอนะฮะหนามที่เกิดขึ้นจนต้องพูดบอกว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็มีที่นั่นโรม17โรมบทที่7นะครับข้อ18ถึงข้อ25เนี่ยก็ได้กล่าวถึงธรรมชาติของเนื้อหนังและบาปซึ่งเปาโลได้บรรยายถึงธรรมชาติของเนื้อหนังธรรมชาติของบาปซึ่งจะได้รับการปลดปล่อยโดยพระเยซูคริสต์เท่านั้นข้อ18บอกว่าด้วยว่าในตัวข้าพเจ้าคือในเนื้อหนังของข้าพเจ้าไม่มีความดีใดอยู่เลยเพราะว่าเจตนาดีของข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่การดีนั้นไม่สามารถทำได้เลยข้อ19คือว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาจะทำก็ไม่ได้ทำแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้าไม่ปรารถนาก็ยังทำอยู่และข้อ25บอกว่าขอบพระคุณพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราโดยทางพระเยซูเราได้รับการปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์อาเมนไหมครับ2โครินธ์บทที่4ข้อ7ถึง9เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเปาโลพูดถึงแรงกดดันนะครับแล้วก็ปัญหาที่ถาโถมเข้ามาจนบอกว่าแทบจะกระดิกไม่ไหวเลยนะครับข้อ8บอกว่าเราเผชิญความยากลำบากรอบด้านแต่ก็ไม่ถูกบทขยี้เราสับสนแต่ก็ไม่หมดหวังเราถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้งเราถูกตีให้ล้มลงแต่ก็ไม่ถูกทำลายโอ้โหขอบคุณพระเจ้าเปาโลบรรยายถึงถูกโจมตีรอบด้านนะครับ2โครินธ์บทที่11ข้อ23ถึง27ตรงนี้อ่านแล้วโอ้โหยังกับหนังซุปเปอร์ฮีโร่นะครับตอนที่กำลังน่วมเลยนะฮะข้อ24บอกว่าพวกยิวเฆี่ยนข้าพเจ้า5ครั้งครั้งละ39ทีพี่น้องลองคูณสิครับเท่าไหร่ครับใครช่วยผมคูณหน่อย39คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ195ขอบคุณมากครับ195ทีโอ้ปรบมือให้หน่อยนะคูณเลขเร็ว พี่น้องลองดูให้คนข้างๆก็ได้อ่ะให้คนข้างๆนะครับทักกล้าแล้วลองตีเจ็บๆสักทีนึงได้ไหม ทีเดียวเราก็เจ็บแล้วทีเดียวเราก็ตาเขียวแล้วนะอันนี้เปาโลเนี่ยถูกเฆี่ยนนะครับ5ครั้งครั้งละ39ทีข้าพเจ้าถูกตีด้วยไม้3ครั้งถูกก้อนหินขว้างครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเผชิญภัยเรือแตก3ครั้งลอยอยู่ในทะเลวันหนึ่งกับอีกคืนหนึ่งข้าพเจ้าเดินทางบ่อยๆเผชิญภัยในแม่น้ำเผชิญโจรภัยเผชิญภัยจากชนชาติของข้าพเจ้าเองเผชิญภัยจากคนต่างชาติเผชิญภัยในเมืองเผชิญภัยในป่าเผชิญภัยในทะเลเผชิญภัยจากพี่น้องจอมปลอมโอ้ถ้ายุคนั้นมีเครื่องบินเนี่ยคงบันทึกว่าเผชิญภัยบนอากาศด้วยแน่นอนนะครับต้องตรากตรำและลำบากต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆต้องหิวและกระหายต้องอดข้าวบ่อยๆต้องทนหนาวและเปลือยกายโอ้โหนี่คือเปาโลกับความลำบากของท่านนะครับฟิลิปปีบทที่4ข้อ11ถึง13ที่ผมได้อ่านไปเมื่อวานนี้ด้วยนะครับข้าพเจ้าไม่ได้พูดเนื่องจากความขัดสนเพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ข้าพเจ้ารู้จักความขาดแคลนและรู้จักความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าในกรณีใดหรือในทุกกรณีข้าพเจ้าได้เรียนรู้เคล็ดลับในการเผชิญความอิ่มท้องและความอดอยากความอุดมสมบูรณ์และความขัดสนแล้วข้าพเจ้าได้เผชิญทุกอย่างโดยพระองค์ผู้เสริมกำลังข้าพเจ้า
ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับการจบสวยไม่ใช่เคล็ดลับนะครับการจบสวยไม่ใช่เคล็ดลับไม่ใช่สูตรสำเร็จแต่มันเป็นผลของการเริ่มต้นให้ดีและรักษาเส้นทางให้ถูกต้องตลอดชีวิตอาเมนไหมครับบอกคนข้างๆครับจบสวยไม่ใช่เคล็ดลับไม่ใช่เคล็ดลับมันคือการเริ่มให้ดีบอกอีกข้างหนึ่งรักษาทางให้ถูกต้องบอกตัวเองตลอดชีวิตไม่ใช่5ปีไม่ใช่10ปีไม่ใช่20ปีแต่มันคือตลอดชีวิตตลอดชีวิตของเราถ้าเราเริ่มต้นถูกต้องเริ่มต้นในพระเยซูอย่างถูกต้องเริ่มต้นในพระวจนะอย่างถูกต้องเริ่มต้นในคริสตจักรอย่างถูกต้องเริ่มต้นชีวิตวางรากฐานชีวิตอย่างถูกต้องแล้วรักษาทางให้ถูกต้องเสมอบางทีอาจจะเป๋ซ้ายบ้างเดินตกตกขอบขอบบ้างเดินไปเหยียบโคลนบ้างเดินสะดุดขาหกล้มบ้างเหนื่อยแอบพักบ้างไม่เป็นไรครับขอให้ยังคงรักษาเส้นทางให้ตรงไปในน้ำพระทัยของพระเจ้าท่านก็จะสามารถรักษาชีวิตจนจบอย่างสวยงามได้พี่น้องครับอะไรที่ทำให้เปาโลเนี่ยจบชีวิตอย่างสวยงามอะไรทำให้เปาโลจบอย่างสวยงามวันนี้ไม่ว่าท่านจะจบชีวิตในวันใดวันหนึ่งใกล้หรือไกลไม่รู้นะครับหรืออาจจะจบช่วงเวลาบางช่วงของการรับใช้พระเจ้าบางช่วงไม่ว่าจะจบในช่วงสั้นหรือว่าจะจบในช่วงยาวขอพระเจ้าเมตตาที่ท่านจะจบอย่างสวยงามได้พี่น้องเคยคิดไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งพี่น้องจบชีวิตแล้วนะครับพูดง่ายๆก็ตายครับใช้ศัพท์ที่ง่ายๆก็ตายเนี่ยวันที่พี่น้องตายไปแล้วเนี่ยแล้วมีพิธีนะสมมติว่านี่คือพิธีไว้อะไรพี่น้องอ่ะนะนี่คือแขกที่มาร่วมงานไว้อะไรเนาะหน้าจอคือรูปของท่านเนี่ยรูปนะพิธีไว้อะไรส่งผู้วายชนกับบ้านอันถาวรนายสลันลีและหากเกียงไกลนะพวกบางทีก็ร้องเพลงมีสถานอันงดงามชอบเพลงนี้ไหมครับเลิศหนักหนาร้องนะแล้วคนมารูปก็อยู่ในรูปนะก็ฟังไปนะฮะอยู่ไหนก็ไม่รู้แหละฟังไปนะฮะแขกเรือก็มาร่วมงานพี่น้องเคยคิดไหมว่าคนที่มาร่วมงานศพของพี่น้องอ่ะเขาจะกล่าวถึงพี่น้องว่าอะไรเขาจะกล่าวถึงท่านว่าอะไรเคยไหมครับช่างมันดีใจที่นายไปนะไปสบายแล้วเพื่อนอยู่ก็ลำบากชาวบ้านเขาหรือจะคนจะกล่าวถึงท่านว่าอะไรแล้วถ้าท่านใช้แบบหลุมศพนะในนี้หลายคนจะรอใช้บริการชาปนสถานของเราใช่ไหมครับนะรอจะจดใจจ่อว่าเมื่อไหร่เราจะได้ใช้บริการงานของมูลนิธิแต่บางคนจะใช้หลุมศพนะทั้งหลุมศพและทั้งช่องเก็บอัฐิจะมีข้อความระลึกเนาะพี่น้องจะเขียนว่าอะไรพี่น้องไม่ได้เขียนหรอกเพราะเราตายไปแล้วคนที่อยู่จะเขียนถึงเราว่าอะไรเคยคิดไหมครับมันไม่ได้อยู่ที่วันนี้มันอยู่ที่เราใช้ชีวิตแบบไหนเราใช้ชีวิตยังไงคนเห็นชีวิตของเราเป็นแบบไหนลูกหลานเห็นเราเป็นยังไงเขาอาจจะไปเขียนเอาไว้ที่นี่ก็ได้ที่หลุมศพก็ได้มีฝรั่งคนหนึ่งเขาก็เขียนป้ายหลุมศพให้สามีสมมติชื่อจอนนะครับจอนที่รักฉันรู้ว่าแกนอกใจฉันแต่ฉันทำเป็นไม่พูดเท่านั้นเองสวัสดีแล้วเจอกันใหม่ผมอ่านแล้วก็ขำๆบอกว่าโหสามีนี่คงจะถ้าฟื้นได้คงจะฟื้นมาลบทิ้งนะครับเธอเขียนอะไรของเธอเนี่ยนะพี่น้องครับขอให้เราได้ตั้งใจจริงๆนะครับว่าการเดินกับพระเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ระยะสั้นแต่มันคือเรื่องราวระยะยาวที่เราจะดำเนินไปอย่างถูกต้องเริ่มให้ถูกอยู่ในทางพระเจ้าอยู่ในคริสตจักรอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าจนสุดท้ายปลายทางของชีวิตในนี้มีใครที่คิดว่าจะมีอายุเกิน100ปีมั้ยครับมีมั้ยครับเกิน100นะครับเกิน100เจ็ก4เอาถ้า100นึงมั้ยครับเจ็ก4ครับตอนนี้ก็94แล้วนะครับเจ็ก4ครับจะหรือเจ็ก4จะ120เท่าโมเสสเลยดีครับ
ใครคิดว่าจะอยากอยู่สัก80บ้างครับแล้วพอละ80พอละในผมขอสตาร์เสียงทำวิจัยเล่นๆนะครับ80พอละ80พอละสัก70บวกลบพอแล้วมากกว่านี้ก็เป็นภาระเหนื่อยละอ๋อที่เหลือไม่ยกนี่โอ้โหยังไงครับเนี่ยฮะอ๋อไม่อยากผ่านความตายไม่ต้องรับไปเลยนะครับไม่ว่าจะเท่าไหร่สิ่งสำคัญคือเราไม่มีวันรู้นะครับเราไม่มีทางรู้และเราจะไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวว่าเราจะจากไปอยู่กับพระเจ้าเมื่อไหร่ดังนั้นครับทุกวันคือของขวัญจากพระเจ้าอาเมนไหมครับทุกลมหายใจคือของขวัญจากพระเจ้าที่พระเจ้าให้มาเพื่อเราจะใช้ให้ดีที่สุดในชีวิตของเราบอกคนข้างๆครับใช้ชีวิตให้ดีที่สุดครับเรามาดู3ประการสั้นๆจากพระธรรมตอนนี้นะครับอาจารย์เปาโลจบยังไงให้สวยนะครับจบสวยได้ยังไงคือ1นะครับรู้ว่าทุกอย่างจะมีวันสิ้นสุดนี่คือสิ่งเตือนใจประการที่1ที่อาจารย์เปาโลได้ทิ้งเอาไว้ผ่านข้อความของท่านนะครับว่าเราต้องรู้ว่าทุกอย่างจะมีวันสิ้นสุดข้อ6บอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้าถูกเทลงเหมือนดั่งเครื่องดื่มบูชาแล้วและถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะต้องจากไปขอบคุณพระเจ้านะครับที่จะบรรลุได้เขียนประโยคนี้เอาไว้ถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะต้องจากไปในบันทึกตามประวัติศาสตร์เนี่ยหนังสือ2ทิโมธีนะครับถูกเขียนมาในขณะที่เปาโลถูกขังคุกในโรมแล้วก็น่าจะประมาณ 1-2 ปีก่อนท่านถูกประหารชีวิตคือใกล้แล้วล่ะพระเจ้าอาจจะมาบอกบางอย่างก็ได้ว่าถึงเวลาแล้วนะที่ต้องไปเปาโลก็ได้เขียนหนังสือ2ทิโมธีเพื่อส่งไปหาทิโมธีว่าถึงเวลาแล้วที่ข้าพเจ้าต้องไปมีพี่น้องท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้ใหญ่แล้วผมก็รู้จักกับท่านมานานพอสมควรนะครับแต่อยู่คนละโบสถ์กันละก็ได้เพิ่งทราบว่าท่านเพิ่งเสียชีวิตนะครับเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานนี้เองแล้วเมื่อได้ฟังเรื่องราวของการเสียชีวิตก็ยิ่งรู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยนะครับพี่คนนี้จะเรียกว่าพี่หรือเรียกว่าอาก็ได้นะครับว่าอายุค่อนข้างเยอะแล้วบอกว่าวันที่เสียชีวิตอ่ะภรรยาเขาเล่าให้ฟังว่าสามีก็มาอาบน้ำเสร็จก็ออกมาทักทายแล้วก็พูดว่ารู้สึกเหมือนพระเจ้าบอกว่าจะรับไปวันนี้อาจจะรับไปพรุ่งนี้อะไรหรือคืนนี้อะไรมาเนี้ยนะครับแล้วก็ถามภรรยาไปด้วยกันไหมภรรยาก็นึกว่าเล่นอุ้ยไม่ไปอ่ะเธอไปเถอะแล้วพี่น้องครับคืนนั้นพระเจ้ารับไปจริงๆนอนหลับสบายแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยภรรยาก็ไม่รู้ว่าจะยังไงว่าถ้าตอบว่าไปเนี่ยก็อาจจะไปคู่ก็ได้นะครับอัศจรรย์ไหมครับที่พระเจ้ามาบอกให้รู้เลยแล้วมีอีกท่านหนึ่งเป็นคุณพ่อของผู้นำท่านหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าอยู่ก็ร่างกายก็ไม่ได้แข็งแรงมากละแต่ก็ยังมีชีวิตยังพูดคุยได้ปกตินะครับมีอยู่วันนึงก็บอกลูกหลานว่าช่วยเอาชุดใหม่มาให้หน่อยแล้วก็แต่งชุดใหม่หล่อเลยนะครับหล่อมากแล้วบอกทำไมแต่งตัวอย่างเงี้ยบอกว่าพระเจ้าบอกว่าเดี๋ยวจะรับไปละก็นอนแต่งชุดหล่อเลยครับนอนแล้วก็หลับไปเลยพระเจ้าก็รับไปเลยรับไปอยู่กับพระเจ้าเลยด้วยชุดที่หล่อที่สุดบอกว่าจะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าละอยากเปลี่ยนชุดให้หล่อที่สุดโอ้พี่น้องครับนี่คือคนที่ตระหนักเสมอไงว่าชีวิตเนี้ยมันต้องมีวันสิ้นสุดแล้วเขาเฝ้ารอคอยอ่ะที่เขาจะได้พบพระเจ้าเฝ้ารอคอยที่จะได้ไปอยู่หน้าประตูสวรรค์แล้วก็เดินเข้าไปในประตูสวรรค์อย่างสวยงามมีเปโตรยากอบเปาโลมาต้อนรับอาดัมเอวาเนี่ยมาต้อนรับทูตสวรรค์เป่าแตรต้อนรับแล้วเขาก็เดินเข้าไปอย่างสวยงามนี่คือคนที่ตระหนักว่าชีวิตมันก็สั้นนิดเดียวมันจะมีวันสิ้นสุดอย่างแน่นอนดังนั้นพี่น้องครับถ้าเราอยากจะจบสวยเราต้องบอกตัวเองเสมอในสิ่งแรกคืออย่ายึดติดเป็นอันขาดอย่ายึดติดกับอะไรสักอย่างเป็นอันขาดมันมีสโลแกนที่เราจะชอบพูดว่าตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานก็อยู่เดี๋ยวเดียวครับวันหนึ่งเมื่อพี่น้องตายจากไปเรื่องราวพี่น้องก็จะไปบรรจุอยู่ในสักที่หนึ่งในสุจิบัติงานไว้อะไรฮะและผ่านไปอีก1เดือนใบนี้ก็จะถูกทิ้งขยะหายไป Facebook เราจะถูกลบออกเพราะว่าเราเสียชีวิตไปแล้ว
ภาพของพี่น้องก็จะไปอยู่ในอัลบั้มโฟโต้ที่ค่อยๆถอยหลังไปเรื่อยๆเพราะมีภาพใหม่มาแทนที่ประวัติของพี่น้องก็จะค่อยๆถูกเลือนหายไปเรื่อยๆจากความทรงจำของผู้คนอีกไม่เกิน1ปี2ปี3ปีอาจจะไม่มีใครพูดถึงท่านแล้วก็ได้ไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามเงินของท่านจะมีคนอื่นเอาไปใช้บ้านที่เราอุตส่าห์สร้างมาอย่างสวยงามจะมีบางคนซื้อต่อไปแล้วก็ไปอยู่แทนรถที่อุตส่าห์เก็บหอมรอมริ้นโอ้โหรถที่ท่านรักที่สุดวันหนึ่งมันจะอยู่ที่เต็นท์แล้วก็เปลี่ยนมือไปบางคนจะไปขับแทนท่านไม่มีอะไรเลยครับที่เราจะเหลืออยู่เลยแม้แต่อย่างเดียวอย่าว่าแต่ร่างกายเรื่องราวตำนานก็จะไม่เหลืออยู่ด้วยสิ่งที่เหลืออยู่อย่างเดียวคือจิตวิญญาณที่เราต้องไปพบกับพระเจ้าบนสวรรค์และกล่าวรายงานกับพระเจ้าถึงสิ่งต่างๆที่เราได้ทำบนโลกใบนี้ดังนั้นพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้เรียกร้องความสำเร็จจากชีวิตของเราในการทำงานบนโลกใบนี้นะครับอย่าเข้าใจผิดพระเจ้าไม่ได้เรียกร้องผลงานความสำเร็จผลงานโล่รางวัลบนโลกใบนี้พระเจ้าไม่ได้เรียกร้องให้เรามีเลขบัญชีถวายเยอะๆบนโลกใบนี้พระเจ้าเรียกร้องความสัตย์ซื่อในการเดินติดตามพระเจ้าตลอดชั่วชีวิตของเราพระเจ้าเรียกร้องความสัตย์ซื่อในการเดินติดตามพระเจ้าในการทำสิ่งต่างๆด้วยความสัตย์ซื่อพี่น้องครับให้เราฝึกหัดที่จะใช้ชีวิตแบบนักวิ่ง4คูณ100รู้จักการวิ่ง4คูณ100มั้ยครับมีกี่คนครับนักวิ่ง4คูณ100 4คนวิ่งคนละ100เมตรวิ่งเกินได้มั้ยครับบอกไม่ได้อ่ะฉันวิ่งเก่งอ่ะฉันจะขอวิ่ง200แล้วกันได้ไหมไม่ได้บอกเราวิ่งไม่เก่งเราท้อใจขอวิ่ง50พอได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้คนวิ่งเร็วมากเลยยืดไม้เสร็จเฮ้ยไม่ให้อยากวิ่งต่อได้ไหมว่าไม่ได้อีกหรือวิ่งไปเรื่อยๆขี้เกียจละเบื่อละเฮ้ยมาหน่อยดิจะส่งละนู่นอยู่ต้องครึ่งทางขี้เกียจวิ่งแล้วอ่ะได้ไหมไม่ได้วิ่งเสร็จเควี้ยงได้ไหมก็ไม่ได้พี่น้องครับทุกคนต่างมีหน้าที่และภารกิจของตัวเองที่ต้องทำอย่างสุดกำลังความสามารถในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตท่านต้องยื่นไม้ออกไปเพื่อส่งต่อบางอย่างให้คนที่รับไปและต้องส่งในเวลาในส่งในพื้นที่ที่กำหนดด้วยจะมาเที่ยววิ่งหน้าวิ่งหลังส่งก่อนส่งหลังไม่ได้ถึงเวลาถึงพื้นที่ก็ต้องส่งไม้นี้ไปพี่น้องครับอย่าให้เราหวงสิ่งต่างๆเอาไว้ในชีวิตเลยวันหนึ่งเงินทองของท่านก็จะไม่ใช่ของท่านอีกตลอดไปวันนั้นจะมาถึงไม่ช้าก็เร็วท่านส่งต่อเมื่อถึงเวลาส่งต่อไปถวายออกไปเอาไปช่วยเหลือคนเอาไปสร้างคุณประโยชน์อย่าให้เงินเป็นเพียงแค่ตัวเลขในบัญชีเป็นแค่ทรัพย์สินเงินทองที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยและท่านนึกว่าจะหวงเอาไว้จนวันสุดท้ายของชีวิตและจะกอดขึ้นไปบนสวรรค์ด้วยลืมตามไปทีนึงอ้าวไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวอย่ายึดติดกับตำแหน่งของการเป็นผู้นำอย่ายึดติดตำแหน่งเป็นอันขาดตำแหน่งก็อยู่เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองมันคือหมวกใบหนึ่งซึ่งคนคนหนึ่งใส่ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองอย่ายึดติดอย่าไปบูชาตำแหน่งที่มาคนที่เป็นพ่อแม่ครับท่านต้องตระหนักว่าท่านจะไม่สามารถอุ้มลูกของท่านไปตลอดการวิ่ง400เมตรได้วันหนึ่งท่านก็ต้องส่งลูกคนนี้ให้ไปอยู่ในทางของเขาส่งเขาไปให้เดินไปในทางที่เขาควรจะเดินกิจการ20ข้อ24บอกว่าแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเองแต่ขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าและทำภารกิจที่ได้รับจากพระเยซูองค์ผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สำแดงพระคุณของพระเจ้าพี่น้องประโยคนี้เนี่ยเปาโลได้เชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรเอเฟซัสมานะครับเป็นตอนที่เปาโลกำลังจะออกเดินทางไปเยรูซาเล็มแล้วก็ต่อไปโรมแล้วก็ต่อไปจบชีวิตเวลานั้นผู้ปกครองคริสตจักรเอเฟซัสก็รู้ว่าเปาโลเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาจะไปเยรูซาเล็มให้ได้และพวกเขาก็รู้ว่าการไปครั้งนี้คือซื้อตั๋วเที่ยวเดียวไปแล้วน่าจะไม่ได้กลับเปาโลมีความมั่นใจว่าพระเจ้าทรงนำท่านให้ออกเดินทางครั้งสุดท้ายของชีวิตและท่านจะไม่ปฏิเสธน้ำพระทัยของพระเจ้าเลยเป็นอันขาด
ในคำแถลงของเปาโลที่มีต่อผู้ปกครองเอเฟซัสเนี่ยมีประโยคหนึ่งซึ่งคริสเตียนเกินครึ่งโลกแน่นอนนะครับได้เอามาใช้หนุนใจกันบอกว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับนี่คือประโยคที่เปาโลบอกว่าอ้างถึงถ้อยคำของพระเยซูคริสต์และท่านได้สำแดงชีวิตเป็นตัวอย่างแล้วว่าการให้ของท่านไม่ใช่แค่ให้เวลาเล็กๆไม่ได้แค่ให้เงินถวายนิดหน่อยไม่ใช่เพียงแค่ให้แรงนิดๆหน่อยๆแต่ให้ทั้งชีวิตเลยและท่านมีความสุขมากและพร้อมที่จะจากไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและพี่น้องครับประโยคที่บอกว่าไม่ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเองเนี่ยบางฉบับแปลเนี่ยผมชอบมากจะแปลบอกว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไม่มีสิ่งใดเคลื่อนข้าพเจ้าได้เลยเปาโลกำลังบ่งบอกว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่มีมาในชีวิตตำแหน่งชื่อเสียงเงินทองหน้าตาเกียรติยศความสามารถผลงานตลอดการเดินทาง30กว่าปีภารกิจมากมายสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าอะไรเลยไม่สามารถเคลื่อนข้าพเจ้าออกจากการทรงเรียกของพระเจ้าได้เลยไม่มีอะไรเลยดึงข้าพเจ้าออกจากทางของพระเจ้าไขว้เขวจนทิ้งทางพระเจ้าไปไม่ถึงสุดทางไม่มีเลยไม่มีแม้แต่อย่างเดียวที่เปาโลบอกว่ามันจะดึงข้าพเจ้าดึงใจข้าพเจ้าออกจากทางของพระเจ้าพี่น้องวันนี้มีอะไรไหมที่มันจะดึงท่านได้มีอะไรไหมท่านบอกว่าสิ่งนี้มันมีค่าเหลือเกินข้าพเจ้าทิ้งมันไม่ได้ผมทิ้งมันไม่ได้มันมีค่ามากเลยมันมีค่ามากขนาดพาท่านไขว้เขวออกจากน้ำพระทัยพระเจ้ามีไหมครับมันมีบางอย่างไหมที่ทำให้ท่านหยุดเดินในทางของพระเจ้ารับใช้พระเจ้ามาแล้วก็หยุดเดินเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันดึงท่านไว้ท่านจับมันไว้คว้ามันไว้กอดมันไว้แล้วไม่ปล่อยมันออกไปอาจจะเป็นทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิตยศความบาดเจ็บความขมขื่นอะไรก็ตามที่อยู่ในชีวิตเปาโลบอกว่าทั้งหมดที่มีไม่มีสักสิ่งเดียวที่เคลื่อนข้าพเจ้าออกไปได้เลยจากพันธกิจแห่งการทรงเรียกของพระเจ้าเราจะใช้ชีวิตยังไงดีครับใช้ชีวิตตามที่พระเจ้าทรงเรียกอาเมนไหมครับอาเมนเราจะต้องต่อสู้รู้ว่ามันถึงจุดที่วันหนึ่งชีวิตต้องจดลงนะครับเราต้องต่อสู้กับจุดอ่อนของตัวเราเองเปาโลมีจุดอ่อนมากมาเราต้องต่อสู้กับความอ่อนแอของเราต่อสู้กับความอ่อนแอทั้งกายทั้งใจลักษณะนิสัยใครที่บอกว่าฉันไม่มีความอ่อนแอนะครับคนนั้นก็อ่อนแอเกินกว่าจะบอกว่าตัวเองอ่อนแอแล้วนะครับไม่มีใครเลยครับที่ไม่มีความอ่อนแอในชีวิต2โครินธ์12ข้อ9จึงบอกว่าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่นั่นความอ่อนแอของชีวิตจะเป็นโอกาสทำให้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจะเป็นโอกาสหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตอบสนองของคุณว่าคุณตอบสนองพระเจ้าแบบไหนถ้าคุณตอบสนองต่อความอ่อนแอด้วยการยอมรับและยอมพ่ายแพ้มันก็จะเป็นนายเหนือชีวิตของท่านแต่ถ้าท่านตอบสนองความอ่อนแอด้วยการพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าและอยากจะเห็นฤทธานุภาพของพระเจ้าท่านก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปรากฏเหนือความอ่อนแอเมื่อเราพูดถึงความอ่อนแอจะมีคนอยู่3พวกนี้นะครับแบบแรกคือคนที่ไม่รู้จุดอ่อนตัวเองเลยนะครับถึงรู้ก็ไม่ยอมรับด้วยนะครับไม่รู้ว่าเรามีปัญหาอะไรถึงรู้ก็ไม่ยอมรับคนอื่นบอกเราก็ไม่ยอมรับนะฮะแบบที่2คือรู้แหละว่าตัวเองมีจุดอ่อนอะไรรู้แต่แก้ไม่เป็นก็เลยแก้ไม่ได้อันนี้น่าเห็นใจและน่าช่วยเหลือมากถึงมากที่สุดเขารู้เขาอยู่ในความรู้สึกไม่ดีกับตัวเองแต่ไม่รู้จะแก้ยังไงผมเจอคนเหล่านี้มากพอสมควรแล้วผมขอบคุณพระเจ้ามากที่อย่างน้อยเขามาสู่ขั้นที่สองแล้วคือรู้ตัวว่าเรามีจุดอ่อนอะไรแล้วผมอยากจะเข้าไปช่วยมากเลยถ้าพี่น้องคนไหนมีจุดอ่อนบางอย่างในชีวิตนะครับท่านรู้ตัวแต่ไม่รู้จะแก้ยังไงอย่างน้อยขอให้บอกกับผู้นำของท่านบอกกับศรีบาลอธิษฐานเผื่อด้วยแล้วเราจะช่วยกันในการหาทางแก้ให้ได้และแบบที่3ครับคือคนที่รู้จุดอ่อนตัวเองถ่อมใจยอมรับแล้วก็แก้ถูกวิธีด้วยขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องจะสามารถเดินไปได้และแก้จุดอ่อนของท่านได้
อาเมนไหมครับถ้าเราจะแก้จุดอ่อนของชีวิตของเราความอ่อนแอของชีวิตของเรานะครับเราก็ต้องรู้ว่าแล้วอะไรล่ะคือลักษณะชีวิตที่ควรเป็นกาลาเทียบทที่5ข้อ22 23ก็เลยบอกภาพที่ควรเป็นของชีวิตคริสเตียนนั่นคือการมีผลพระวิญญาณมีอะไรบ้างครับ9ประการความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนเปาโลพูดจบได้สวยมากเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยมันคือพระคุณพระเจ้าล้วนๆที่จะสามารถช่วยชีวิตของท่านให้เกิดผลในพระวิญญาณของพระเจ้าได้พี่น้องครับชีวิตคริสเตียนไม่ใช่การวิ่ง100เมตรที่ฮึดแค่สั้นๆแล้วก็จะเข้าเส้นชัยแล้วก็ไม่ใช่การวิ่งมาราธอนด้วยครับที่ต้องวิ่งหลายชั่วโมงแข่งกับคนนั้นคนนี้คนไปเรื่อยๆพันๆแต่มันคือการวิ่งออกกำลังกายแข่งกับตัวเองให้ร่างกายแข็งแรงสู้กับโรคภัยแข่งกับวินัยของตัวเองได้ขอให้เราได้ค่อยๆวิ่งไปนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องแข่งกับใครครับไม่ต้องไปมองเปรียบเทียบใครเลยท่านเริ่มต้นมาแบบไหนก็ขอให้มีความเชื่อแล้วเดินตรงไปตามทางนั้นอาเมนไหมครับท่านจะเริ่มต้นชีวิตแบบติดลบชีวิตเรามันติดลบมากไม่เป็นไรครับทุกคนเริ่มต้นไม่เท่ากันแต่ด้วยความสัตย์ซื่อของท่านวิ่งไปครับวิ่งไปครับค่อยๆวิ่งไปเดินไปครับวิ่งไม่ไหวก็เดินเดินได้ไหมก็คลานคืบหน้าไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆหยุดได้แต่ห้ามเลิกวันหนึ่งพระเจ้าจะเห็นทำให้ถึงการเปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่3สุดท้ายนะครับเปาโลจบสวยเพราะว่าเขารู้ว่ามีรางวัลอยู่บนสวรรค์ข้อ8บอกว่ามงกุฎแห่งความชอบธรรมก็เป็นของข้าพเจ้ารางวัลของความสัตย์ซื่อจะเป็นของเราทุกคนเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆครับคุณมีรางวัลรออยู่ฟิลิปปีบทที่1ข้อ21บอกว่าเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรอยากได้กำไรไหมครับพี่น้องครับอาจารย์เปาโลรู้ว่าเมื่อท่านจบชีวิตลงเดินผ่านประตูแห่งความตายไปปั๊บจะมีรางวัลรออยู่ข้างหน้าจะมีสิ่งที่เป็นมงกุฎแห่งความชอบธรรมรอท่านอยู่พี่น้องครับคนที่พูดว่าตายดีกว่าอยู่เนี่ยมีอยู่สองพวกพวกแรกคือคนที่หมดอะไรตายอยากแล้วนะฮะหมดอะไรตายอยากแล้วรู้สึกชีวิตไร้ค่าถึงที่สุดแล้วซึ่งเป็นคนที่น่าเห็นใจที่เราต้องช่วยเหลือเขานะครับเป็นคนที่ไม่รู้สึกว่าชีวิตนี้มีค่าแล้วกับคนประเภทที่สองที่สามารถพูดได้ว่าตายดีกว่าอยู่เนี่ยคือคนที่รู้ว่ามีสิ่งที่มีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่กว่ามากมากและมากที่สุดเนี่ยรออยู่และมีเพียงความตายเท่านั้นที่เป็นประตูพาเข้าไปสู่ดินแดนแห่งรางวัลที่ยิ่งใหญ่นั้นได้และเปาโลครับก็รู้ว่าแม้โลกนี้จะน่าอยู่แม้โลกนี้จะสวยงามแม้โลกนี้คือพันธกิจของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเรียกเราแต่มีบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากรอท่านอยู่หลังประตูแห่งความตายนั่นคือมงกุฎแห่งความชอบธรรมรางวัลบนสวรรค์และบำเหน็จที่พระเจ้ามอบให้บนความสัตย์ซื่อของชีวิตของท่านย้ำว่าบนความสัตย์ซื่อของชีวิตท่านไม่ใช่บนผลงานไม่ใช่ด้วยเงินถวายไม่ใช่เพราะท่านเพอร์ฟอร์มดีแต่ว่าเพราะท่านสัตย์ซื่อเดินติดตามพระเจ้าและรู้ว่ามีบางอย่างที่มากรออยู่ผมมั่นใจว่าในห้องประชุมนี้ไม่มีใครขนข้าวของทั้งบ้านมาอยู่ในค่ายใช่ไหมครับแม้ของเราจะเยอะกว่าเพื่อนก็ตามใช่ไหมฮะแต่ไม่มีใครขนตู้เย็นทีวีเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นเอามากองไว้ที่ค่ายเพราะเราอยู่เพียงแค่3วัน2คืนอีกเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วเราจะกลับไปอยู่บ้านเราอยู่ที่นี่เพียงแค่ชั่วคราวเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับเราอยู่ในโลกนี้ก็เพียงแค่ชั่วคราว70ปี80ปี90ปี100ปีหรือมากกว่านั้นแล้วแต่พระคุณของพระเจ้าแต่วันหนึ่งเราจะกลับบ้านอันถาวรของเราวันหนึ่งเราจะกลับบ้านและอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าตอนผมเป็น
วัยรุ่นนะครับที่โรงเรียนสัมชัญเนี่ยจะมีรูปปูนปั้นนะครับของอาจารย์ศิลป์พีระศรีท่านได้เขียนภาพแล้วก็แกะสลักเอาไว้นะครับแล้วก็มีข้อความที่เป็นบทกลอนนะครับบทกลอนของพาราดาฟอยฮีแลนะครับซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสแต่เขียนกลอนไทยนะครับได้เขียนกลอนเอาไว้ตั้งแต่ปี1952เนี่ยแล้วก็เตือนใจนักเรียนทุกคนเอาไว้บอกว่าจงตื่นเถิดเปิดตาหาความรู้เรียนคำครูคำพระเจ้าเฝ้าขยันจะอุดมสมบัติปัจจุบันแต่สวรรค์ดีกว่าเราอย่าลืมอาเมนไหมครับมีมิชชันนารีคู่หนึ่งนะครับทำงานในแอฟริกามาหลายปีมากจนถึงวันหนึ่งเขาก็หมดวาระจะต้องกลับบ้านมาที่นิวยอร์กเพื่อจะเกษียณอายุนะครับพวกเขาไม่มีเงินบำนาญสุขภาพก็เริ่มย่ำแย่สมัยก่อนอาจจะไม่มีระบบสวัสดิการอะไรมากมายพวกเขารู้สึกว่าพ่ายแพ้รู้สึกท้อแท้รู้สึกหวาดกลัวที่ต้องเดินทางกลับมาในมหานครนิวยอร์กในการเดินทางกลับนะครับเขาก็ได้โดยสารในเรือเดินเรือโดยสารและพบว่าบนเรือลำนั้นเนี่ยมีผู้โดยสาร VIP คือประธานาธิบดีรูสเวลต์ซึ่งเดินทางกลับจากแอฟริกาเหมือนกันแต่ประธานาธิบดีรูสเวลต์เดินทางไปล่าสัตว์แล้วก็เดินทางกลับมาในเที่ยวเรือเดียวกันไม่มีใครให้ความสนใจมิชชันนารีคู่นี้เลยครับพวกเขาสนใจแต่ข่าวใหญ่ที่มีประธานาธิบดีเดินทางอยู่ในเรือลำนี้คนทั้งเรือก็เฝ้าแต่ติดตามและมองดูประธานาธิบดีที่ยิ่งใหญ่ของประเทศที่ยิ่งใหญ่ได้เดินทางมาในเรือลำนี้ขณะที่เรือแล่นข้ามมหาสมุทรนะครับมิชชันนารีชลาสามีก็พูดกับภรรยาว่ามีบางอย่างผิดปกติแน่ๆทำไมเราอุทิศตัวชีวิตเราใช้พระเจ้าในแอฟริกาอย่างซื่อสัตย์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่กลับไม่มีใครสนใจเราเลยอ่ะแต่ชายคนนี้กลับจากการล่าสัตว์ทุกคนต่างเอาแต่สนใจเขาไม่มีใครสนใจพวกเราเลยเหรอภรรยาก็ปลอบใจว่าที่รักคุณไม่ควรรู้สึกแบบนี้นะสามีบอกว่ามันช่วยไม่ได้ที่รักมันไม่ถูกต้องเอาซะเลยไม่มีใครสนใจเราเลยเมื่อเรือไปเทียบท่าที่มหานครนิวยอร์กวงดนตรีต้อนรับประธานาธิบดีอย่างอึกทึกคึกโครมมีผู้สื่อข่าวมาถ่ายภาพหนังสือพิมพ์ลงพาดหัวว่าท่านที่เดินทางกลับมาแล้วจากแอฟริกามาถึงที่หมายแล้วไม่มีใครสนใจมิชชันนารี2คนนี้เดินลงจากเรือเดินไปยังเมืองแล้วเขาก็ไปหาที่เช่าถูกๆเพื่อรอวันรุ่งขึ้นจะไปลองไปหางานทำดูบ้างคืนวันนั้นมิชชันนารีที่เป็นสามีเนี่ยรู้สึกจิตใจแตกสลายมากเขาบอกกับภรรยาว่าเรื่องนี้ผมรับไม่ได้จริงๆพระเจ้าไม่ทรงปฏิบัติต่อเราอย่างยุติธรรมภรรยาก็เลยตอบสามีบอกว่าทำไมคุณไม่เข้าไปในห้องนอนแล้วบอกเรื่องนี้กับพระเจ้าล่ะสามีก็เชื่อฟังก็เข้าไปในห้องหลังจากนั้นไม่นานสามีออกมาจากห้องใบหน้าของเขายิ้มแย้มยิ้มอย่างผิดปกติภรรยาก็ตกใจถามว่าที่รักเกิดอะไรขึ้นหรอสามีบอกว่าพระเจ้าทำให้ผมเข้าใจแล้วพระองค์ผมบอกพระองค์หมดทุกอย่างแล้วผมรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจขนาดไหนเมื่อเห็นประธานดีคนธรรมดาแต่รับการยกย่องแต่เรารับใช้พระเจ้ามาอย่างสัตย์ซื่อตลอดชีวิตกับไม่มีใครสนใจผมระบายบ่นระบายให้พระเจ้าหมดเลยว่าผมอุตส่าห์กลับมาที่บ้านเกิดเมืองนอนแล้วทำไมไม่มีใครต้อนรับไม่มีใครสนใจผมรู้สึกพระเจ้ามาวางพระหัตถ์ลงบนไหล่ของผมอย่างเบาๆแล้วก็พูดเพียงแค่บอกว่าแต่เจ้ายังมาไม่ถึงบ้านซะหน่อยเจ้ายังไม่ถึงบ้านซะหน่อยเจ้ายังไม่ถึงบ้านบ้านเจ้าอยู่บนนู้นอยู่บนสวรรค์บนนั้นจะมีกองเชียร์จะมีคนต้อนรับยิ่งใหญ่มากมายรออยู่ตรงนั้นเจ้ายังไม่ถึงบ้านซะหน่อยพี่น้องที่รักครับขอให้พระเจ้าได้นำเราไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างสวยงามอาเมนไหมครับเชิญทีนมัสการนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดได้นำชีวิตของเราให้เดินติดตามพระเจ้าอย่าให้มีอะไรพาท่าน
ออกจากทางพระเจ้าได้อาเมนไหมครับอย่าให้มีอะไรทำให้ท่านไขว้เขวแล้วไม่ติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจอาเมนไหมครับอย่าให้มีอะไรทำให้ท่านรู้สึกว่าไม่อยากทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วอยากทำตามใจตัวเองอย่าให้มีอะไรท่านคว้าเอาไว้แล้วหวงเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ให้พระเจ้าได้เป็นเจ้าของทุกสิ่งในชีวิตของท่านวันนี้เมื่อเราจะจบค่ายนี้ขอให้เราได้อธิษฐานด้วยกันนะครับและเราได้นมัสการพระเจ้าด้วยกันให้พระคุณของพระเจ้าได้นำชีวิตของท่านให้พระคุณพระเจ้านำชีวิตของท่านครับกำลังของเราก็จำกัดกำลังของพี่น้องก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่มีแต่กำลังของพระเจ้าที่จะพาท่านไปถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตอย่างสวยงามและกลับบ้านบนสวรรค์ถาวรด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยบำเหน็จรางวัลมงกุฎที่รอท่านอยู่วันนี้ขอให้เราได้เข้ามาอยู่ในพระคุณของพระเจ้ารับกำลังจากพระเจ้ารับเรี่ยวแรงจากพระเจ้ารับการเสริมกำลังเพื่อเราจะออกไปในการทำภารกิจของพระเจ้าไปในการทรงเรียกของพระเจ้าตามแต่ที่พระเจ้าเรียกท่านพระเจ้าเรียกท่านมาในเรื่องไหนขอให้ท่านสัตย์ซื่อในสิ่งนั้นต่อไปเอเมนไหมครับให้เราได้ยืนขึ้นด้วยกันครับเพื่อเราจะนมัสการพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยกันครับพระเจ้านั้นแสนชื่นใจช่วยได้คนชั่วอย่างฉันครั้งนั้นฉันลงพระองค์ตามหาตามองแต่ฉันรับพระคุณของพระเจ้าเข้ามาเต็มล้นในชื่อของเราฉันพ้นมาแล้วแต่เพราะพระคุณฉันจึงกล้าแกล้งพระองค์นำฉันกลับบ้านส่งปลดปล่อยฉันความรัก